อีกหนึ่งชิ้นที่ผมจะมานำเสนอนะครับผมที่ซื้อมาจากจีนนะครับผมเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงนะครับผมก็คือเป็นหูฟังไร้สายนะครับผมอันนี้ขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่ AirPods ของ Apple นะแต่มันคล้ายๆเฉยๆนะครับผมเพราะว่าราคา AirPods Apple นี่คือราคามันสูงครับผมอันนี้ซื้อมาประมาณสักประมาณไม่ถึง500กว่าบาทมั้งไม่ถึง 1,000 นะครับผมไม่แพงนะครับผมเปิดมาก็เนี่ยฮะมันจะคล้ายๆของ Apple เลยคล้ายๆกันนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ของ Apple นะใช้ได้ดีนะครับผมเดี๋ยวลองคอนเน็กต์ดูอันนี้ใช้มาต้องทั้งประมาณ3อาทิตย์กว่านะครับผมร่วม4อาทิตย์แล้วนะฮะซื้อที่จีนนะครับผมซื้อตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามห้างนะครับผมที่จีนเดี๋ยวให้ดูวิธีการคอนเน็กต์นะฮะเดี๋ยวผมขอนั่งก่อนนี่ฮะเปิดบลูทูธนะฮะผมดึงหูฟังออกมาฮะนี่คือถ้าหูไฟมันยังไม่ติดกดปุ่มตรงนี้กดไปใช่ไหมทีนี้เราก็รอให้มันเซิร์ชดีไวซ์ก่อนนะฮะง่ายมันจะขึ้น i9s นะครับผมแต่มันก็คือรุ่นของ Apple นั่นแหละครับของบริษัท Apple แต่ว่าคือมันไม่ใช่ของ Apple นะบอกไว้ก่อนมันเป็นของอีกค่ายหนึ่งของจีนที่เขาสร้างผลิตมานะฮะนี่ฮะคอนเน็กต์แล้วทีเนี้ยเราก็ฟังได้เลยสัญลักษณ์จะเห็นสัญลักษณ์ข้างบนมั้ยนี่ๆๆๆมันจะขึ้นเป็นรูปหูฟังนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปหูฟังทีเนี้ยเราก็สามารถแบบฟังเพลงอะไรได้หมดนะฮะผมเปิดเพลงแล้วก็ฟังสมมติเอ้ยเราอยากจะแบบเปิดแล้วจะแบบเฮ้ยหูฟังนี้เอาเพิ่มแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกอันนะฮะผมก็จะทำการคอนเน็กต์ให้เองนะฮะผมเพราะว่าคู่มันคอนเน็กต์ให้แล้วอ่ะเรียบร้อยง่ายๆนะฮะผมแล้ววิธีการชาร์จยังไงครับผมเปิดออกมาคือเราต้องชาร์จแท่นนี้ก่อนนะชาร์จใช้สายชาร์จ iPhone แล้วเนี่ยครับชาร์จเข้าไปนะฮะกดเข้าไปฮะมีปุ่มฮะปุ่มตรงนี้กดปึ๊บชาร์จแนวไฟสีฟ้าขึ้นชาร์จหล่อไปนะครับผมก็ถ้าไฟดับก็ใช้ได้นะถ้ารอให้ไฟมันดับแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะคือผมกดไปแบบว่างๆปุ๊บเอ้ยไปกินข้าวก่อนแล้วกันกดปุ๊บวางทิ้งไว้แล้วก็ไปกินข้าวฮะกลับมาก็เปิดมาก็ใช้ได้ปกตินะครับผมก็เหมาะนะสำหรับคนที่ว่าแบบไปเที่ยวแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะงบประมาณไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะครับผมไม่อยากจะซื้อแบบ i9s แบบจริงๆแพงๆนะครับผมเอาแบบประมาณอันนี้ก็ได้อันนี้ก็มันขึ้น i9s ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ของแบบ Apple จริงๆแต่ก็ใช้ดีๆนะแล้วก็แบบทนดีทำตกมา 3-4 รอบก็ไม่พังนะฮะซื้อมาจมกลม100หยวนนะครับผมตีประมาณ100หยวนนะฮะประมาณ500บาทนะครับผมไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมสะดวกด้วยทำไมไม่ซื้อมาฝากแม่สักอันฮะก็เก็บไปซื้อนู่นแล้วไงนู่นเห็นไหมเนี่ยตั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยนั่งเก็บสังเกตกล่องสภาพทุกอย่างอยู่ที่เดิมมีเพิ่มมาคือเลนส์นิคอนตัวนึงนะครับผมโอเคแนะนำเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าผมว่าใครจะซื้อเป็นแบบของแท้ก็โอเคนะก็โอเคแนะนำสนับสนุนนะครับผมแต่ใช้ดีนะครับผมของแท้จะใช้ดีกว่านี้นะครับผม Apple นะครับผมไปซื้อของ Apple นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะ Apple เหมือนกันนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้เราใช้อันนี้ผมว่าโอเคใช้ได้ดีฮะมีไฟสีแดงด้วยนี่นะครับผมใช้ได้ดีฮะน้ำหนักเบาพกพาง่ายพกพาสะดวกครับผมโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงกันดีกว่าเอากล้องมาอย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์และกดแชร์กันนะครับบ๊ายบาย